สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราก็อยากจะมาพูดถึงฟีเจอร์หนึ่งของภาษา Python ที่เรียกว่า Lambda Function กันนะครับ Lambda Function เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถนิยามฟังก์ชันง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องตั้งชื่อให้มันนะครับทีนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะเริ่มด้วยตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมจะนิยามฟังก์ชันตามปกติขึ้นมาสิ่งที่ผมจะต้องทำคือเขียน def ใช่ไหมครับแล้วผมต้องใส่ชื่อฟังก์ชันนะครับแล้วหลังจากนั้นผมจะต้องเขียนตัว body ของฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมานะครับโค้ดของฟังก์ชันขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยการนิยามฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยมันก็จะดีมากนะครับในกรณีที่เราอยากจะเอาฟังก์ชันนั้นไปใช้ซ้ำๆกันหลายๆครั้งใช่ไหมครับเราจะมีชื่อสั้นๆแทนการคำนวณตัวนี้โอเคไหมครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีฟังก์ชันที่เราใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับเราจะเจอสถานการณ์นั้นเมื่อไหร่เมื่อยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเพื่อที่จะป้อนให้เป็นอาร์กิวเมนต์ของ higher order function ใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเราใช้วิธีการ def ตัวนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่า1คุณอาจจะต้องเสียพื้นที่ไปอย่างน้อย2บรรทัดใช่ไหมครับและ2นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำแน่นอนคือเราจะต้องคิดชื่อให้ฟังก์ชันขึ้นมาโอเคนะครับในบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากทำอย่างนั้นฟังก์ชันนี้ใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่อยากจะคิดชื่อให้มันให้เปลืองหัวสมองนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะสร้างฟังก์ชันใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ไม่จำเป็นต้องมีชื่อขึ้นมานะครับเราจะทำยังไงนะครับในภาษา Python ก็จะมี syntax แบบนี้นะครับคุณพิมพ์คำว่า lambda นะครับ lambda ที่แปลว่าแกะนะครับเสร็จแล้วใส่ชื่อของ argument เข้าไปแล้วหลังจากนั้นใส่โคลอนแล้วหลังจากนั้นให้พิมพ์นิพจน์นะครับที่แทน return value ของเจ้าฟังก์ชันตัวนี้ออกมานะครับ lambda x แล้วก็ x กำลัง2ตัวนี้จึงเป็นฟังก์ชันที่ทำงานเหมือนกับ square x ตัวนี้ทุกประการแต่มันไม่มีชื่อเห็นไหมครับทีนี้ถ้าสมมติว่าผมกด enter ไปตัวนี้มันก็จะบอกโอเคเราได้ฟังก์ชันมาฟังก์ชัน lambda ตัวนี้ชื่อมันจะไม่ค่อยปกตินะครับชื่อมันจะมีวงเล็บล้อมรอบอยู่ไม่เหมือนกับฟังก์ชัน square นะครับที่จะมีชื่อตรงนี้เป็นชื่อของมันเองนะครับทีนี้เจ้า lambda x ตัวนี้นะครับผม เวลาเราสร้างเป็นฟังก์ชันมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานมันได้ อาจจะมี2แบบด้วยกันนะครับถ้าสมมติว่าอยากจะใช้งานธรรมดานะครับคุณอาจจะเหมือนกับว่าเอาวงเล็บไปครอบ lambda เอาไว้แล้วถ้าสมมติอยากจะให้มันคำนวณใน argument อะไรเราก็ใส่วงเล็บครอบ argument ตัวนั้นต่อท้ายไปอีกทีนะครับตรงนี้ก็จะได้ร้อยใช่ไหมครับหรือในทางนึงคุณอาจจะประกาศ lambda ขึ้นมานะครับแล้วก็เอามันไป assign ให้กับชื่อหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าปกติแล้วเราจะไม่ได้ค่อยใช้ lambda ในลักษณะนี้กันนะครับเพราะว่าการประกาศ def square ตัวนี้นะครับมันค่อนข้างจะสะอาดกว่ามากนะครับทีนี้แล้ว lambda มันจะมีประโยชน์ยังไงนะครับมันจะมีประโยชน์มากเมื่อเราใช้ lambda สร้างฟังก์ชันที่เราจะเอาไปเป็น argument ของhigher order function นะครับทีนี้ยกตัวอย่างเช่นอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะจำ higher order function ที่ชื่อ sec sum ได้ใช่ไหมครับ sec sum นะครับผมจะเขียนมันไว้ตรงนี้เลยนะครับที่มันรับลำดับ a มาแล้วมันจะคำนวณผลบวกตั้งแต่ an ถึง an นะครับตัว sec sum นี้มันจะมีหน้าตาเป็นยังไงถ้าสมมติว่า m มันมากกว่า n เราก็จะ return ค่า0กลับไปใช่ไหมครับถ้ามิฉะนั้นมันจะ return ค่าอะไรนะครับ am บวกด้วยsec sum ของ a แล้วก็ m บวก1แล้วก็ n โอเคนะครับเราได้ sec sum มาแล้วนะครับในวิดีโอก่อนนะครับเวลาเราใช้ sec sum ใช่ไหมครับคุณก็อาจจะต้องมีการนิยามฟังก์ชัน square ขึ้นมาแล้วก็ใส่ square แบบนี้สมมติว่าผมอยากจะหาค่าผลบวกของ1กำลัง2บวก2กำลัง2บวก3กำลัง2ไปเรื่อยๆจนถึง100กำลัง2นะครับผมอาจจะต้องนิยามฟังก์ชัน square ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเอามันมาใส่เป็น argument นี้เวลาคำนวณออกมาก็จะได้ค่าเป็นนี้นะครับแต่พอเรามี lambda function แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับว่าไปนิยามฟังก์ชันชื่อ square มานะครับคิดชื่อให้มันเสียเวลาเราสามารถที่จะใส่ sec sum lambda x x กำลัง2ตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่1ถึง100ไปนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างสะดวกนะครับสมมุติว่าผมอยากจะหาผลบวกของ1กำลัง3บ้างอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาใช่มั้ยครับนั่งนิยามฟังก์ชันคิวบ์มานะครับผมเพียงแค่ใส่ lambda x x กำลัง3เท่านั้นก็ออกมาได้โอเคไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่สะดวกมากนะครับทีนี้เมื่อกี้เราเห็น lambda ฟังก์ชันที่รับ argument ตัวเดียวไปแล้วความจริง lambda ฟังก์ชันมันอาจจะมี argument หลายๆตัวก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเวลาคุณประกาศ lambda ฟังก์ชันขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเพียงแค่ใส่ argument แล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาคเท่านั้นเองนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นผมจะประกาศฟังก์ชัน lambda ที่รับ argument 2ตัว x กับ y แล้วมันคำนวณค่า x บวก y ตรงนี้มาเขียนครับตรงนี้ก็จะได้เป็นฟังก์ชันหนึ่งออกมา
แล้วก็ตรงนี้อาจจะใส่ตัวอย่างการใช้สักนิดหนึ่งนะครับ Facebook Y ตัวนี้นะครับแล้วเวลาเรียกใช้เราอาจจะใส่วงเล็บเข้าไป2ตัวตรงนี้ก็จะได้3ถึง3อะไรประมาณนี้มานะครับโอเคนะครับทีนี้อยากจะแสดงให้เห็นประโยชน์ของ Lambda Function อีกอันนึงนะครับในการใช้เขียน Higher Order Function นะครับในวิดีโอเกี่ยวกับ Higher Order Function อันที่2เนี่ยนะครับเรามีฟังก์ชันหลายอย่างที่มันสร้างฟังก์ชันออกมาแล้ว return ออกมาโอเคไหมครับแล้วในฟังก์ชันตัวนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเวลาจะประกาศฟังก์ชันใหม่เนี่ยมันจะมีการ def ใช่ไหมครับแล้วเราจะต้องคิดชื่อฟังก์ชันนะครับเวลาเรามี higher ขอประทานอภัยนะครับเวลาเรามี lambda แล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับว่าคิดชื่อให้ฟังก์ชันตัวที่เราจะ return ออกมาต่อไปนะครับตรงนั้นก็จะเซฟเวลาแล้วก็เซฟพื้นที่ได้ค่อนข้างมากนะครับผมก็อาจจะมาดูฟังก์ชัน repeat นะครับที่อยู่ในวิดีโอเกี่ยวกับ higher order function ตัวที่2นะครับถ้าสมมติว่าคุณจำไม่ได้ก็ไปดูวิดีโอนั้นนะครับฟังก์ชัน repeat ตัวนี้รับ argument เข้ามา2ตัวคือฟังก์ชัน f นะครับแล้วก็ n ซึ่งหมายถึงจำนวนครั้งที่เราอยากจะให้ฟังก์ชันใหม่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมัน applyf เข้าไปกับ argument นะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัว repeat ตัวนี้เนี่ยนะครับหน้าตามันเป็นยังไงนะครับถ้าสมมติว่า n มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับเราจะ return 1ใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่เช่นนั้นในวิดีโอก่อนใช่ไหมครับผมเขียนให้ g มีค่าเท่ากับ repeat f n ลบ1ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นผมเขียน define ฟังก์ชัน hx ขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่ง h ตัวนี้เนี่ยมันจะ return ค่า f ของ g แล้วก็กับพารามิเตอร์ x นะครับหลังจากนั้นผมจึงค่อย return ค่า h กลับไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าว่าเรามี lambda function แล้วเราก็สามารถที่จะเขียนไอ้เจ้าฟังก์ชัน repeat ตัวนี้เนี่ยให้สั้นลงได้อย่างนี้ครับผมว่าจะมี repeat fn นะครับถ้าสมมติว่า n มีค่าเท่ากับ1โอเคไหมครับเราจะ return f นะครับมิเช่นนั้นแทนที่เราจะต้องมาเหมือนกับว่าใส่ตัวแปร g นะครับแล้วก็มา define function h อีกเราอาจจะ return ไปเลยครับฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่เราจะ return ไปเป็นฟังก์ชันที่รับพารามิเตอร์ตัวคือ x แล้ว x ตัวนี้จะมีค่าเท่าไหร่ผมก็อาจจะใส่ f ใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมใส่ repeat f n ลบ1ตัวนี้จะได้ฟังก์ชันมาตัวหนึ่งแล้วผมให้ฟังก์ชันตัวนี้มันคำนวณค่า x แล้วก็ปิดวงเล็บตัวนี้เอาไว้โอเคนะครับนะครับตัวนี้ก็จะทำให้เราได้ฟังก์ชัน repeat ที่เราเขียนสั้นลงโอเคไหมครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับมันอาจจะอ่านยากขึ้นนะครับแต่เราลองมาทดสอบกันสักนิดนึงนะครับว่า repeat ตัวใหม่นี้มันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าผมให้ g มีค่าเท่ากับ repeat lambda x x คูณ2 2คูณ x นะครับตัวนี้นะครับแล้วทำสัก2ครั้งตัวนี้จะได้ฟังก์ชันอะไรครับจะได้ฟังก์ชันคูณ4ใช่ไหมครับถ้าฉะนั้นผมใส่ g1 มันควรจะเป็น4 g2 มันควรจะเป็น8แล้วก็ g3 มันควรจะเป็น12โอเคไหมครับทีนี้ผมอาจจะสร้างฟังก์ชัน g ขึ้นมาใหม่ให้เป็น repeat lambda x แล้วก็ตรงนี้เป็น x กำลัง2ตรงนี้ถ้าสมมติว่าผมใส่ไป3ครั้งตัวนี้มันจะกลายเป็นยกกำลัง8ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผม g2 มันควรจะได้256และเป็น g10 มันควรจะได้100ล้านนะครับตรงนี้ก็จะมี08ตัวนะครับก็แสดงว่าไอ้ที่เราเขียน repeat นะครับใหม่ตัวนี้นะครับด้วยโค้ดเพียง4บรรทัดตัวนี้มันก็ใช้ได้นะครับ lambda function ก็จะมีประโยชน์ตรงนี้นี่เองนะครับมันมีประโยชน์เวลาเราต้องการจะใช้ฟังก์ชันที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับเพื่อที่จะเป็นargument ให้กับ higher order function แล้วมันจะมีประโยชน์ในอีกสถานะหนึ่งคือในตอนที่เราอาจจะเขียน higher order function ที่คืนฟังก์ชันออกมานะครับ lambda function จะช่วยให้เราสร้างฟังก์ชันออกมาได้นะครับโดยไม่ต้องคิดชื่อฟังก์ชันนั้นให้ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้เราขอจบเพียงเท่านี้แล้วเราจะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับผม